ีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข้อมูลดีๆจากเพจที่ใช้ชื่อว่าธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมซึ่งไปหยิบยกเอาโพสต์ของพัฒนเดชอาสาสรรพกิจซึ่งก็เรียกกันสั้นๆนะครับว่าณเดชขึ้นมานำเสนอณเดชเนี่ยได้โพสต์ข้อความอย่างนี้ครับบอกว่าผมเห็นข่าวนักศึกษาออกมาเรียกร้องให้ถอดอาจารย์ที่ใช้กฎหมายตามข้อกำหนดของกฎหมายเห็นข่าวดีแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจนะครับที่อันดับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเรียนกับคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยดันไม่ชอบคงอยากจะเรียนกับอาจารย์ที่ออกมาพูดเรื่องกฎหมายแบบตีความตามใจตัวเองเป็นคดีความหรือให้คำแนะนำคดีความกับลูกศิษย์ทีไรแพ้พ่ายติดคุกทุกทีอยากจะเรียนกับคนแบบนี้ใช่ไหมครับคงอยากจะเรียนกับพวกปิญญาบ้างปิบุตรบ้างหรือว่าอยากจะเรียนกับปิชิตอย่างนั้นสิครับคือถ้าเกิดเห็นว่าอาจารย์พิเศษท่านนั้นๆใช้กฎหมายผิดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนกฎหมายก็ต้องต่อสู้ตามหลักกฎหมายสิครับต่อสู้ตามช่องทางของกฎหมายสิครับถ้าเกิดว่าต่อสู้ไม่ไหวก็สายตูดอาจารย์ที่ยุยงอยู่ข้างหลังอ่ะให้ออกไปสู้จะได้รู้กันว่าใครใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากกว่ากันระวังนะครับถ้าหากว่าไม่มีนักกฎหมายที่แม่นยำมาสอนเนี่ยต่อให้คุณจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคุณก็จะไม่มีความรู้กฎหมายไปสู้ใครในโลกชีวิตจริงได้เลยด้วยความเป็นห่วงเด็กไทยในฐานะคนแก่ที่ไม่รู้กฎหมายคนหนึ่งพัฒนเดชอาสาสรรพกิจ